بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความรักความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านผู้ใหญ่หมัดวงสรรบรรดานักศึกษาผู้ใหญ่นะครับทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้พวกเราได้มีอายุยืนยาวมานะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดได้มีโอกาสมาร่วมวงในเรื่องราวของการเรียนการสอนนะครับศาสนามาร่วมวงนะครับ เรียนรู้เรื่องของวิชาการด้วยกันนะครับพี่น้องครับวันนี้เรียนกับพี่น้องในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าพี่น้องอาจจะคุ้นเคยนะกับท่านอาจารย์อบิดีนฮัสซันนะครับผมมวยแทนนะครับมาแทนท่านอาจารย์อบิดีนนะเนื่องจากว่าท่านอาจารย์อบิดีนยังติดภารกิจอยู่ที่สตูลปัตตานีนะครับได้ไปบรรยายร่วมกันกับท่านที่จังหวัดสงขลาบ้านดอนขี้เหล็กนะครับมัสยิดอบูบักอัสซิดดีกแล้วก็ได้เข้าไปบรรยายให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำสงขลานะครับร่วมกับท่านสองสถานที่ด้วยกันแต่นี้ผมก็มีภารกิจนะครับต้องกลับมาก่อนนะครับยังเหลือที่อยู่ติดค้างอยู่ก็คือท่านอาจารย์อบิดีนกับท่านอาจารย์อับดุลฮากีมมังเดชะนะครับวันนี้ท่านก็เลยได้มอบหมายนะครับอามานะนะครับโดยให้ท่านอาจารย์มุนดิษประสานกับท่านพิยมัดมาว่าให้ผมได้มาเข้าแทนกับท่านนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรียนออกตัวกับพี่น้องก่อนว่ามวยแทนเนี่ยนะครับยังไงก็ถ้าชกมวยแทนเนี่ยถ้าชกไม่ดีเนี่ยนะครับถ้าชกดีก็เสมอตัวแต่ถ้าชกไม่ดีก็แม่นะเพราะมาเป็นมวยแทนเขานะครับยังไงพี่น้องก็อาจจะยังไม่ได้คุ้นเคยอะไรกับผมมากมายนะครับเหมือนกับท่านอาจารย์อบิดีนวันนี้นะครับเนื่องจากมาภารกิจด่วนนะครับคงจะขออนุญาตพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องราวที่ใกล้ๆตัวนะครับก็คือเรื่องชีวิตของเรากับวันเดือนปีนะครับที่เราได้อยู่ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของอะกีดะห์นะครับพี่น้องครับใน2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดให้พวกเราทุกคนเนี่ยขวนขวายเก็บเสบียงนะครับในการที่เราจะพกพากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากันอย่างเต็มอิ่มเลยนะครับถ้านับกันง่ายๆเลยเดือนที่พวกเราคุ้นเคยเนี่ยก็คือตั้งแต่เดือนชะบานมานะครับรอซูลก็เป็นแบบอย่างให้กับพวกเราในเรื่องของการถือศีลอดนะครับพอรอมฎอนมาแน่นอนเลยเรื่องของฟัดดูนะครับในช่วงชะบานก็เป็นการถือศีลอดที่เป็นซุนนะแต่พอรอมฎอนมาก็ถือศีลอดที่เป็นฟัดดูพอหลังจากรอมฎอนมาก็ชาวาลนะครับก็เป็นซุนนะที่ตาบีอะห์เป็นซุนนะที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำเอาไว้เป็นแบบอย่างนะครับว่าตามปกติแล้วหากเราสังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่าในซุนนะเนี่ยถ้าหากว่าเป็นการละหมาดเราก็จะเห็นว่ามีซุนนะก่อนนะครับแล้วก็ละหมาดฟัรดูแล้วก็มีซุนนะที่มาปิดหลังนะครับจะเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันการถือศีลอดในเดือนชะบานก็เป็นการถือศีลอดที่เป็นมุกอดดีมะเป็นบทนำนะครับบทเบื้องต้นพอฟัรดูในเดือนรอมฎอนพอหลังจากรอมฎอนมาก็ชาวัลนะครับแต่พอหลังจากชาวัลมานะครับซุลกอดะก็เป็นอีกเดือนหนึ่งที่เป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกว่าเดือนที่ฮารามแต่ก็เป็นเดือนที่เราสามารถที่จะทำอามัลอิบาดะห์ได้นะครับซึ่งในประวัติศาสตร์เนี่ยได้กล่าวถึงการถือศีลอดนะครับของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามในเดือนซุลกอดะห์เนี่ยนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์นั้นได้ทรงใ
สระวาวาอัตวาวาอัตนามูซาสลาซีนาไลละตันเราได้ทำสัญญาให้กับมูซาเนี่ยสลาซีนาไลละตัน30คืนด้วยกันวาอัตมัมวาอัตมัมนาฮานะครับบีอัชรินและเราก็เพิ่มให้อีกวันหนึ่งนะครับเป็นวันให้เพิ่มให้อีก10วันนะครับฟาตัมมามีกอตุรบบีฮีอัรบาอีนด้วยเหตุนี้มีกอดนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยให้การอะไรการทำอิบาดะห์ของนบีมูซาเนี่ยครบ40วันบรรดานักวิชาการตัฟซีรเนี่ยนะครับได้อธิบายเอาไว้ว่าเดือนที่อัลลอฮฺให้นบีมูซาทรงก่อนที่จะให้นบีมูซาเข้าเฝ้าอัลลอฮฺตะอาลาที่ไปรับบทบัญญัติ10ประการเนี่ยนะครับอัลลอฮฺให้นบีมูซาถือศีลอดก่อน30วัน30วันนี้ก็คือในเดือนซุลกอดะห์นะไม่ใช่ชะรีอะห์ของพวกเรานะครับแต่ว่าอัลกุรอานได้เล่าถึงนบีมูซาว่าก่อนที่จะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์ให้นบีมูซาเนี่ยถือศีลอด30วันทีนี้นบีมูซาเนี่ยพอถือศีลอด30วันเนี่ยคิดนะครับว่า30วันเนี่ยนะก่อนจะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครบแล้วเนี่ย1เดือนในเดือนซุลกอดะห์เนี่ยท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็คิดนะครับว่ารู้สึกว่าปากเนี่ยในการถือศีลอดเนี่ยจะมีอะไรจะมีกลิ่นปากในการถือศีลอดนบีมูซาก็ไปแปลงฟันด้วยกับไม้อูดเนี่ยนะครับไปแปลงฟันอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็เลยให้นบีมูซาเนี่ยบวชกัฟฟาร์เพิ่มอีก10วันเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะนบีมูซาไม่รู้การถือศีลอดในยุคของพวกเราในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาคอลูฟนะลาคอลูฟฟามิซออิมิลาอาตอยะบออินดัลลอฮินะมินรีฮินมิสคอลูฟก็คือกลิ่นที่มันระเหยมาในช่วงรอมฎอนพี่น้องจะได้ยินกันบ่อยนะว่ากลิ่นที่มันระเหยมาในช่วงของอัสรีเนี่ยมันจะเป็นอะไรมันกระเพาะมันย่อยนะครับอาหารบดย่อยอาหารเนี่ยจนกระทั่งหมดแล้วนะครับมันก็จะเป็นกลิ่นที่ออกมานั่นแหละอัลลอฮ์บอกว่ากลิ่นปากอย่างนี้เนี่ยในการถือศีลอดเนี่ยมันดีมากกว่ากลิ่นชะมดเชียงนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีเสียอีนะครับแต่นบีมูซาตอนนั้นในยุคของนบีมูซาชะรีอะห์นั้นเนี่ยนบีมูซาไม่รู้ถึงฟะดีละห์ถึงความประเสริฐตรงนี้นบีมูซาก็ไปแปลงฟันก่อนที่จะขึ้นเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าให้ถือศีลอดต่อไปอีก10วันฟะตัมมามีกอตุร็อบบิฮิอัรบะอีนอะไรละอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าที่เล่าเอาไว้อ่ะนะว่าเนี่ยนบีมูซาเลยอะไรเลยต้องถือศีลอดเพิ่มอีก10วันรวมเป็น40วัน40วันนี้เมื่อไหร่ครับในเดือนซุลกอดะห์แต่บทบัญญัตินี้ไม่ได้ล่วงเลยมาถึงพวกเรานะครับแต่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกเอาไว้ว่าในทุกๆเดือนเนี่ยให้เราเนี่ยถือศีลอดในช่วงอะไรวันจันทร์นะวันพฤหัสแล้วก็13 14นะครับ15ช่วงกลางเดือนของทุกๆเดือนเลยให้เราได้ถือศีลอดนะเพราะฉะนั้นเดือนซุลกอดะห์เนี่ยก็จึงเป็นเดือนที่อะไรเราก็ทําอามัณอิบาดะห์ตามปกติไม่ได้มีความพิเศษอะไรนะครับทําตามซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์เราก็มีอะไรซุลฮิจญะห์มีวันอารอฟะห์มี10คืนแรกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสาบานเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์อัลฟัจญ์ที่พี่น้องเคยได้ยินเป็นประจำนะครับคือวัลฟัจริวะลายาลิลอัชขอสาบานกับเวลาฟะญัรเวลารุ่งอรุณวะลายาลิลอัชและก็ขอสาบานกับ10ราตรีการ10ราตรีการเนี่ยในอัลกุรอานเนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการตัฟซีรนะครับได้ตัฟซีรได้อธิบายและก็มีมุมมองที่เห็นพ้องต้องกันเยอะที่สุดคือ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เราก็ทำอามันอิบาดะห์มาแล้วผ่านมาหมดแล้วนะกำลังไล่เรียงกับพี่น้องนะทำกันหรือเปล่าทำนะเราบวชกันในช่วงอย่างน้อยๆเลยนะครับไม่ได้บวชวันอื่นก็คือวันอารอฟะห์นะเราบวชกันเพราะว่าวันอารอฟะห์นั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแล้วว่าเรานั้นนะครับคาดคิดเอาได้ว่าผลจากที่เราได้ถือศีลอดเพียงวันหนึ่งนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงโปรด
อภัยโทษให้กับเรากัฟฟาร์ปลดบาปให้กับเราเนี่ยถึง2ปีด้วยกันนะ1ปีที่ผ่านมาแล้วก็อีก1ปีข้างหน้าถ้าเราบวชเราได้มาแล้วนั่นคือผลบุญพอหลังจากเดือนซุลฮิจญะห์เดือนอะไรครับเดือนที่แล้วมุฮัรรอมใช่ไหมเดือนมุฮัรรอมเดือนฮารามนะเดือนฮารามนะครับเดือนมุฮัรรอมก็เป็นเดือนอีกเดือนหนึ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเอาไว้เราจะเห็นคุณค่าของแต่ละเดือนว่าเดือนไหนเราจะทำอะไรแล้วก็โยงใยให้ถึงเดือนเนี่ยเราไปนั่งคิดเอาเองไม่ได้เลยนะครับดูปฏิทินแล้วคิดเองไม่ได้ถ้าหากว่าเราดูปฏิทินแล้วเราคิดเองเนี่ยเราจะไปเอาผลบุญที่ใครเราบวชเดือนซุลฮิจญะห์ก็เพราะรอซูลบอกวันอารอฟะห์ได้รับผลบุญขนาดไหนพอเดือนมุฮัรรอมรอซูลก็บอกว่าถือศีลอดวันที่อะไรวันที่10วันอาชูเราะห์เนี่ยนะครับไม่ใช่ชื่อขนมนะวันอาชูเราะห์เนี่ยนะครับเป็นชื่อของอะไรวันลำดับที่10มาจากคำว่าอาชาร้อที่แปลว่า10มาเป็นอาชูรอบินมัดนะครับมาบวชก็มีเหตุการณ์อีกนะครับว่ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าที่บวชกันเนี่ยนะบวชทําไมวันอาชูรอเนี่ยบวชกันทําไมนะครับบันีอิสราเอลชาวยิวนะครับก็บอกว่าที่บวชนั้นเนื่องจากว่าขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงให้นบีมูซานั้นได้รอดพ้นจากการไล่ล่าของฟิรอูนจอมอหังกาฟิรอูนจมน้ำตายแต่นบีมูซาและอะไรไพร่พลคนที่ติดตามนบีมูซาในวันนั้นรอดแต่ฟิรอูนกับไพร่พลของเขาที่ไล่ล่านบีมูซานั้นเป็นยังไงตายหมดยะฮูดีก็ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการถือศีลอดพอรอซูลรู้นะครับเช่นนั้นรอซูลก็บอกว่าถ้าหากว่าบวชเนื่องจากขอบคุณอัลลอฮ์ในเรื่องของนบีมูซาเนี่ยนะฮูอะฮักกุมิงกุมบีมูซาด้วยเหตุนี้พวกเราเนี่ยสมควรถ้าหากว่าเกี่ยวกับนบีมูซาเนี่ยพวกเราเนี่ยสมควรมากกว่านะที่จะต้องถือศีลอดฟะซอมารอซูลก็ถือศีลอดนะครับวันอาชูเราะห์นะครับว่าอามะรอบีซิยามิฮีหลังจากนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ใช้ซอฮาบะห์นะให้บวช ด้วยแต่มีซอฮาบะห์บางคนบอกรอซูลถ้าหากว่าเราบวชเนี่ยเราก็เหมือนกับยะฮูดนะเพราะว่าที่เรามาเนี่ยต้นของมันเนี่ยต้นที่เราถามเนี่ยยะฮูดเขาบวชกันก่อนนะแล้วก็เราไปบวชเนี่ยเราบวชเท่ากับเราบวชตามยะฮูดนะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าถ้าหากว่าอะไรถ้าหากว่าปีหน้าละอินอิสตุอิลากอบิลินหากมาดแม้นว่าฉันเนี่ยมีชีวิตอยู่ถึงปีหน้าละอาซูมันนัตตาซีอะฉันจะถือศีลอดในวันที่9วันตาซูอะอีกเพื่อที่อะไรไม่ให้เหมือนกับยะฮูดข้อมูลต่างๆเหล่านี้เชื่อว่าพี่น้องได้รับทราบนะครับแต่ว่าที่ไล่เรียงให้พี่น้องอย่างนี้เนื่องจากว่าอะไรเราได้รับผลบุญกันมาตลอดเลยตั้งแต่ชะบานนะครับเพราะว่าบวชวันหนึ่งเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันซอมาฟีซะบีลิลลาฮินะยาวมันบาดัลลอฮุวัจฮะฮูอานินนาริซะบะอีนาคอรีฟันใครก็ตามที่ถือศีลอดในหนทางของอัลลอฮ์แปลว่าบวชตามที่อัลลอฮ์บอกให้รอซูลมาบอกเนี่ยนะครับบาอัดัลลอฮูวัจญะฮูอานินนาริซับอีนะคอรีฟันอัลลอฮ์จะให้ใบหน้าอันรวมถึงร่างกายของเขาเนี่ยที่ถือศีลอดวันหนึ่งเนี่ยนะบวชเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยให้ตัวของเขาห่างไกลจากให้ห่างไกลจากไฟนรกเนี่ยซับอีนะคอรีฟัน70ฤดูกาลคือ70คอรีฟ70ปีด้วยกันพี่น้องนึกนะอ้าวตอนนี้ใคร70แล้วยกมือขึ้นนะครับนั่นแหละนะครับ70เนี่ยนะครับ70เนี่ยในระยะทางเดินนะที่รอซูลบอกเนี่ยคือเดินไปได้70ปีเนี่ยเราเดินได้ไกลขนาดไหนก็แล้วแต่นั่นคือระยะที่เรากับไฟนรกกับขุมนรกเนี่ยมันห่างไกลนะครับ70ปีเนี่ยเราลองนึกกันละกันนะครับว่าตอนนี้นะแอปโทรศัพท์มันมีใช่ไหมวันหนึ่งใครเดินกี่ก้าวใครเดินกี่ก้าวแล้วเนี่ยเขาจะบอกใช่ไหมทีนี้ว่าที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่า
ถ้าใครบวชวันหนึ่งถือศีลอดวันหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ห่างไกลจากไฟนรกเท่ากับระยะทางเนี่ย70ปีทางเดินเนี่ยนะครับวันเดียวนะแล้วเราบวชกันมากี่วันนะครับเอาแค่2วันที่ในอยู่ในเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยนะครับ140แล้วนะครับมาบวกกับอาชุรออีก2วันอีก140ปี280ปีเดินน่ะห่างไกลจากไฟนรกถ้าคิดคำนวณเป็นตัวเลขนั่นคือสิ่งที่เราได้ผลบุญที่นอกเหนือจากการกัฟฟาร์ที่อัลลอฮ์จะปลดบาปให้กับเราที่สำคัญที่สุดคือเราเนี่ยห่างไกลจากนรกนะครับขนาดนั้นแล้วเราบวชกันปีหนึ่งเนี่ยกี่วันนะอ้าวทีนี้หลังจากเดือนอะไรรุ่นก็ได้แล้วเนี่ยนะครับก็มาอะไรมุฮัรรอมพอมุฮัรรอมเดือนนี้เดือนอะไรเอ่ยซอฟัตแล้วนะครับอ้าวแล้วก็ซอฟัตเขาทำอะไรกันล่ะผลบุญได้มาเยอะตั้งแต่เดือนผลบุญเนี่ยได้มาเยอะตั้งแต่เดือนชะบานเนี่ยนะครับบวชมานะครับบวชเดือนชะบานมาเราซุนบวชเยอะที่สุดเลยในเดือนชะบานเราได้ผลบุญมาเยอะแยะหมดเลยด้วยเหตุนี้ที่ได้นำเรียนกับพี่น้องที่เอาสิ่งที่เป็นสารธรรมมาพูดให้พี่น้องฟังเนี่ยเพื่อที่จะให้เก็บผลบุญของเราเอาไว้ให้ได้อย่าให้มันมาเหือดหายไปด้วยกับความเชื่อที่ไม่ถูกต้องในเดือนซอฟัตเห็นไหมครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นบททดสอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงทดสอบพวกเรานะครับหลักของพวกเราไม่ยากเลยนะครับคือเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกี่ยวกับวันดูว่าเราซูลพูดเอามาเอาไว้ไหมอิบาดะห์ที่เกี่ยวกับวันความเชื่อที่เกี่ยวกับวันถ้าเราซูลพูดทำเลยนะครับเช่นบวชวันอารอฟะห์บวชวันอะไรอ่ะวันอาชูรอวันตะซูอานะครับบวชวันจันทร์บวชวันพฤหัสอันนี้เราสามารถที่จะปฏิบัติได้เลยเพราะเราซูลพูดเอาไว้ถ้าประจำเดือนเราก็สามารถที่จะทำอิบาดะห์ที่เกี่ยวกับประจำเดือนเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับเดือนที่เราซูลได้พูดเอาไว้ทีนี้สิ่งที่เราซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้พูดเอาไว้เนี่ยเราก็ต้องอะไรต้องพิจารณาแล้วว่าเราจะทำเนี่ยเราจะทำเพื่ออะไรนะครับถ้าหากว่าเราจะทำเอาผลบุญเราซูลไม่ได้พูดเราจะไปเอาบุญที่ใครเรื่องเนี้ยเราซูลไม่ได้พูดเราซูลไม่ได้สอนเอาไว้เราจะเอาผลบุญที่ใครนะครับเรื่องนี้ความเชื่อนี้เราซูลไม่ได้สอนเอาไว้ในเรื่องของความเชื่อเราจะไปเชื่อแล้วเนี่ยอะกีดะห์เราจะอยู่ได้อย่างไรนะครับเราซูลไม่ได้พูดเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในเรื่องของการกระทำต่างๆเนี่ยรอซูลจะทำสวนกระแสทั้งหมดเลยจะไม่ให้เหมือนนะครับเช่นในเดือนอะไรในเดือนมุฮัรรอมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยพอซอฮาบะห์พูดอย่างนั้นรอซูลบอกอ้าวไม่งั้นแต่ฉันมีชีวิตอยู่ฉันจะบวช2วันคือวันตะซูอะกับวันอาชูรอที่พูดอย่างนี้เพื่ออะไรอ่ะเพื่อไม่ให้เหมือนไงนะครับแต่ยังมีหลายๆคนที่พอเวลาทำอะไรเนี่ยอยากจะไปเหมือนกับศาสนาอื่นครับเขามีกวนเราต้องกวนด้วยเห็นไหมเขามีไอ้นั่นเราต้องมีด้วยเขามีอะไรเราจะไปตามเขาทุกอย่างเลยนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นแบบอย่างที่ไม่ให้เราเนี่ยเหมือนกับใครเลยในการทำอิบาดะห์ต้องเหมือนรอซูลอย่างเดียวถ้าเราอยากจะมีผลบุญอยากจะได้ผลบุญคือต้องเหมือนรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเดียวพี่น้องเห็นไหมว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับในสื่อก็ดีนะครับในสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยนะคนที่ติดโซเชียลเนี่ยพยายามที่จะทำเหมือนเขาทุกอย่างเลยโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าอะกีดะห์ความเชื่อของเราเนี่ยมันอะไรมันจะเสียหายหรือเปล่าถ้าเราไปเชื่ออย่างนี้นะครับพี่น้องเคยสังเกตไหมว่าขับรถกันนะใครขับรถเป็นใครมีรถหรือใครเป็นคนนั่งรถผมเนี่ยขับรถไม่เป็นนะวันนี้มากับท่านอาจารย์อับดุลรอฮีมนะครับประธานมูลนิธิสนาบิลุนเคสเพื่อการพัฒนานะครับว่างๆจะได้เรียนเชิญท่านผู้ใหญ่หมัดเนี่ยไปเที่ยวบ้างนะครับให้ไปเยี่ยมมูลนิธิของเรากันบ้างนะวันนี้ประธานมูลนิธิมาผมขับรถไม่เป็นนะผมต้องนั่งมานะครับนั่งมาแต่ว่าเวลานั่งน่ะสังเกตแล้วพี่น้องสังเกตไหมพอเวลานั่งรถเนี่ยจะเห็นป้ายสติ๊กเกอร์ที่ติดที่ท้ายอะไรท้ายรถหลังกระบะรถอะไรก็ดีเนี่ยจะเขียนว่าวัดท่าไม้เห็นไหมใครเคยเห็นยกมือขึ้นอ่ะ
วัดท่าไม้นะแต่พอหลังจากที่เปิดวัดวัดนี้เนี่ยนะครับเปิดวัดให้กับผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาผู้อะไรก็แล้วแต่ในคดีของแตงโมตายเนี่ยนะครับเปิดให้บวชนะคนที่ไม่พอใจกับเรื่องราวของอะไรเรื่องราวนี้เนี่ยนะครับที่เป็นแฟนคลับแล้วก็ไม่พอใจเป็นแฟนคลับเป็น FC ของน้องแตงโมเนี่ยไม่พอใจทำยังไงดึงเอาสติ๊กเกอร์ออกหมดเลยนะครับไม่เอาแล้วไอ้วัดนี้ไม่ได้แล้วให้โจรให้โจรเข้าไปบวชให้โจรเข้าไปพักนะครับไปพึ่งร่มกาสาวพักทำไงอ่ะดึงออกหมดเลยแต่พี่น้องรู้ไหมว่าก่อนที่จะดึงออกเนี่ยมีมุสลิมที่ตามกระแสเท่าไหร่พี่น้องรู้ไหมไม่รู้นะไม่รู้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับมีมุสลิมเนี่ยเขียนว่าวัดดูฮานะเขามีวัดไงเรามีด้วยมีมุสลิมเขียนวัดดูฮาแล้วก็แปะเอาไว้นะมีสติ๊กเกอร์วัดดูฮาติดด้วยเพื่อจะไปให้เหมือนนะครับเราลองไปเปิดดูซิไปเปิด Google Map ดูซินะว่ามันอยู่ที่ไหนวะนะไปเปิดดูซิว่าไอ้วัดดูฮาอยู่ตรงไหนหาไม่เจอหรอกเพราะมันอยู่ในกุรอานอยู่ในซูเราะห์อะไรอัดดูฮายุซอัมมายตซาอาลูนเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่มุสลิมอยากจะเหมือนแต่ในอุดมการณ์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่รอซูลทํานั้นรอซูลพยายามไม่ให้เหมือนเลยนะครับจะไม่ให้เหมือนนะค่าของเดือนต่างๆที่บรรดานักประวัติศาสตร์เขาได้บันทึกเอาไว้เนี่ยนะครับเขาดูค่าของเดือนชีวิตประจำวันของชาวอาหรับที่เขาเขียนเดือนรอบีอะนะครับพอเดือนต่อไปพอซอฟัตแล้วเนี่ยนะครับรอบีอุนอาวาลนะแปลว่าใบไม้ผลิครั้งที่หนึ่งฤดูที่หนึ่งรอบีอุสซานีใบไม้ผลิครั้งที่สองเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับหากเราได้ศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์การเขียนเดือนการบันทึกเดือนเนี่ยนะครับในหนังสือละตออีฟุนมาอาริฟเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์ของการไล่เรียงในเรื่องของการเขียนเดือนเนี่ยคนที่เขาเขียนเดือนเนี่ยเขาดูภูมิประเทศของเขาภูมิอะไรภูมิประเทศของเขาฤดูกาลของเขาที่เขาเขียนว่าเดือนนี้น่าจะใช้เดือนอย่างนี้ชะบานทำไมเขาถึงได้ชื่อว่าเดือนชะบานพอเราไปดูเขาก็เขียนเขาบอกว่าลีตาชะอูบินนาซีนะอานินมียาเนื่องจากอาหรับเขาแตกกลุ่มออกไปหาน้ำชะบานน่ะมาครับมาจากคำว่าเดิมๆก็คือแต่คำว่าชะอาบะที่แปลว่าอาหรับแยกย้ายกลุ่มออกหาน้ำเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในเดือนไหนครับรอมฎอนเลยเดือนนี้เนี่ยเลยบันทึกเอาไว้ว่าชื่อชะบานเถอะเห็นไหมพอหลังจากนั้นพอรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่ในเวลานั้นเนี่ยนะครับเป็นเดือนที่ร้อนระอุซึ่งมาจากคำเดิมศัพท์เดิมที่มาจากคำว่ารอมดอที่แปลว่าร้อนเหมือนกับดวงอาทิตย์เนี่ยเผาโขดหินในชื่อเดือนรอมฎอนพอหลังจากรอมฎอนมาชื่อเดือนชาววังและแต่ละเดือนเนี่ยมีความเชื่อของอาหรับเนี่ยติดไม่ใช่เพิ่งมีเมื่อวานนะครับไม่ใช่ความเชื่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีเกิดขึ้นเมื่อวานหรือเมื่อปีที่แล้วหรือเมื่อ10ปีที่แล้วมันเกิดขึ้นตั้งแต่มีเดือนแล้วนะครับจนกระทั่งพอถึงเดือนอะไรพอถึงเดือนชาววานเนี่ยนะครับชาววานเนี่ยแปลมาจากคำว่าชาล่าที่แปลว่าอูดหยุดผสมพันธุ์อาหรับก็เห็นว่าเนี่ยเดือนนี้เนี่ยอูดมันยังไม่ผสมพันธุ์กันเลยอ่ะนะเขาบอกว่าเลยอะไรชื่อว่าเดือนชาววานไปแต่นอกจากตั้งชื่อแล้วเนี่ยคนให้ความเชื่อก็คือไม่แต่งงานเห็นไหมหยุดไม่แต่งงานเพราะอูดมันยังไม่ผสมพันธุ์กันเลยแล้วเราจะไปแต่งงานเนี่ยเอาความเชื่อไปผูกพันกับเดือนนะครับว่าอูดหยุดจากการผสมพันธุ์นะครับนะครับเลยชื่อว่าอะไรลิอันนาชาลาติลอิบิลนะครับเนื่องจากอูดหยุดผสมพันธุ์เขาเลยชื่ออย่างนี้เพราะนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำทุกอย่างเลยเพื่อที่จะไม่ให้มีความเชื่ออย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นพอเดือนมุฮัรอมนะครับอาหรับเขาไม่ได้อะไรด้วยแต่เราเมืองไทยแปลกันเองมุฮัรอมแปลว่าห้ามใช่ไหมฮารอมาเนี่ยมันแปลว่าห้ามห้ามอะไรห้ามปลูกบ้านบ้านก็ปลูกไม่ได้ห้ามซื้อรถก็ซื้อไม่ได้ห้ามแต่งงานนะครับห้ามหมดเลย
แต่ในความเป็นจริงแล้วเราไปดูในสุเราะห์อัตเตาบะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอินนะอิดดะตัชชูรอินดัลลอฮิอิสนาอัชรอชะฮรอนฟีกิตาบิลลาห์แท้ที่จริงจำนวนเดือนนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีทั้งหมดนะครับในรอบปีนั้นมี12เดือนด้วยกันนะครับอัลลอฮ์กล่าวเอาไว้มินฮาอัตบะอตุนฮุรุมใน12เดือนเนี่ยมีอยู่4เดือนที่เป็นเดือนฮารามนะครับนักวิชาการตัฟซีรก็ได้อธิบายว่าคำว่าฮารามในที่นี้คือฮารามเนื่องจากไม่ให้มีการยกทัพจับศึกเพราะว่าแต่ละเดือนน่ะเป็นเดือนที่คาบเกี่ยวที่จะถึงเดือนซุลฮิจญะห์พอเดือนอะไรอ่ะพอเดือนซุลกอดะห์คนเขาเริ่มเคลียร์พื้นที่ในการที่จะให้คนเนี่ยเข้าเมืองเข้าไปทําฮัจญ์นะครับพอต่อมาซุลฮิจญะห์นะครับก็ไปทำฮัจญ์พอหลังจากซุลฮิจญะห์นะครับขึ้นเดือนใหม่มุฮัรอมนะครับเดือนฮะรอมเดือนขึ้นเดือนมุฮัรอมเนี่ยนะครับพอต่อมาซอฟัตที่ให้ชื่อว่าเดือนซอฟัตเนี่ยนะครับลีอิสฟารินนาสเพราะว่าคนเขากลับหมดแล้วมักกะห์ณเวลานั้นเนี่ยไม่มีใครอยู่แล้วนะครับคนที่เขาเป็นแขกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเคลียร์พื้นที่ให้กลับหมดก็แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าไม่มีใครที่จะอยู่ที่นั่นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่บรรดานักประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้เพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยถ้าเราจะเอาอากีดะห์เอาความเชื่อไปเกี่ยวข้องมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับและรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็พูดเอาไว้นะครับว่าลาอัดวานะครับไม่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของโรคติดต่อที่มันมีกำลังมีการอะไรมีความสามารถในการที่มันจะขยายตัวของมันเองที่จะไปต่อกับใครก็ได้นะครับนอกจากที่มันไปเป็นได้นั้นอัลลอฮ์แต่เราก็ต้องปกป้องเราก็ต้องปิดกั้นป้องกันนะครับลาอุดวานนะครับลาอัดวานะวาลาติยารอตะไม่มีความเชื่อในเรื่องของการปล่อยนกการเสี่ยงทายด้วยกับนกนะครับเพราะอาหรับก่อนๆ นี้นะครับพี่น้องอาจจะเคยได้ยินในเมืองไทยนะครับแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้น 1,400 กว่าปีไม่ใช่แค่ช่วงอายุของพวกเราอาหรับเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับเวลาจะไปทำมาหากินเอานกปล่อยถ้านกบินไปทางนี้ไปถ้านกไม่ไปเราไม่ไปไปเชื่อตามนั้นนะครับวะลาฮามะตะและไม่มีความเชื่อในเรื่องของนกฮูกนกแสกอะไรนะครับถ้าหากมันมาร้องมันมาเกาะบ้านใครเราเชื่อว่าไงเราเชื่อว่าจะมีคนตายเห็นไหมเนี่ยเรื่องราวต่างๆเราเนี่ยมันมีความเชื่อที่เกี่ยวข้องแต่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงกล่าวโดยเอาหะดีษเอาพระวจนะของท่านเนี่ยมาย้อนมาสวนกระแสทวนกระแสทั้งหมดเลยนะครับโรคมีไหมมีเราเชื่อว่ามีโรคก็มีแต่ว่ามันไม่ได้มีอำนาจในการที่จะไปแผ่ขยายออกไปด้วยกับตัวของมันเองนอกจากการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราต้องทำหน้าที่ในการป้องกันนะครับหมอเขาแนะนำอะไรกรมอนามัยสาธารณสุขเขาแนะนำอะไรเราก็แนะนำให้กินร้อนให้ช้อนกลางให้ล้างมือให้สวมแมสเราก็ทำไปนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เชื่อว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันป้องกันได้ 100% ฉีดยา 100% มากคนที่ฉีดวัคซีนเป็นไหมเป็นนี่ไงคือสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ว่ามันไม่ได้อยู่ที่ยาไม่ได้อยู่ที่หมอแต่ว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้อยู่ที่ใครอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพระองค์ทรงกำหนดเราหน้าที่ของเราเราก็อะไรทำหน้าที่ของเรานะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่จะบอกกับพี่น้องนะครับและที่สำคัญที่สุดคือว่าลาซอฟัตไม่มีความเชื่อที่เกี่ยวกับเรื่องของเดือนซอฟัตนะครับทำไมอ่ะพอถึงเดือนนี้นะครับพี่น้องก็เห็นนะครับว่าตัวอิหมัมนะบางมัสยิดเนี่ยก่อเป็นบ่อเลยนะสมัยก่อนเนี่ยทำแค่โอ่งนะครับผมโตขึ้นมาเนี่ยเขาทำแค่โอ่งแล้วก็เขียนใส่กระดาษเขียนใส่จานเขียนสลามุนทั้งเจ็ดสลามเนี่ยที่มีในอัลกุรอานเนี่ยนะครับสลามุนอาลาโนฮินฟินอาลามีนสลามุนอาลาอิบรอฮีมสลามุนอะไรสลามุนทั้งหมดและในอัลกุรอานแล้วก็เอาไปแช่ไว้ในน้ำแล้วก็เสร็จแล้วทำยังไงเอาน้ำไปแจกไปกินเพื่อป้องกันบาลอเพราะมีความเชื่อนะครับจากหนังสือของ
ชาวซูฟีชาวตอริกัตเนี่ยนะครับมีความเชื่อว่าในเดือนนี้เนี่ยมีบัลลอมีภัยพิบัติได้ลงมาอัลลอฮ์ลงมาเนี่ยในวันพุธสุดท้ายเนี่ยแสนกว่าบัลลอไปเชื่ออย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในอะกีดะห์ของเราเนี่ยนะครับอัลกุรอานได้กล่าวไว้แล้วพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวะละนับบลุวันนะกุมบิชัยอิมมินัลเคาฟิวันยูอิวะนักซิมมินัลอัมวาลิวัลอัมฟุซิวัสซะมารอตอัลลอฮ์ทรงกล่าวไว้แล้วว่าเราจะทดสอบพวกท่านทั้งหลายอันหมายถึงพวกเรานะครับนั่นแปลว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยคือโลกแห่งการอิบติลาโลกแห่งการทดสอบอยู่แล้วพี่น้องอ่านซูเราะห์ตะบามั้ยอ่านซูเราะห์ตะบากันนะครับในตอนต้นของซูเราะห์ตะบาเลยที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอะไรอัลลซีคอละกอลเมาตะพระองค์อัลลอฮ์สร้างเรามาตั้งแต่เรายังไม่มีชีวิตตายวัลฮายาตะแล้วก็ให้มีชีวิตสร้างมาทำไมลีนาบะลูวากุมเพื่อทดสอบพวกท่านทั้งหลายนะครับเพื่อทดสอบพวกท่านทั้งหลายทดสอบเพื่ออะไรอ่ะไอยูกุมอัสนุอามาลาทดสอบเพื่อว่าจะรู้ว่าใครเป็นคนที่มีอามันที่ดีที่สุดนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกแล้วก็ความเชื่อของเราอะกีดะห์ของเราเนี่ยจะต้องเชื่ออย่างนี้ว่าดุนยาเนี่ยเป็นดารุลอิบติลาเป็นโลกแห่งการทดสอบที่อัลลอฮ์สร้างเรามาเนี่ยทดสอบหลายอายะห์เลยที่อัลลอฮ์พูดถึงเรื่องบะลอวะละนับบะลูกุมบิลคอยริวะชัดเราจะทดสอบพวกท่านทั้งหลายไม่ว่าให้ความดีมาประสบกับพวกท่านทั้งหลายก็สอบนะครับให้เราดีเนี่ยให้มีเงินให้มีทองเยอะๆอัลลอฮ์ก็สอบเรารู้หรือเปล่าว่าเราเนี่ยใช้เงินไปในทางที่อัลลอฮ์วางเจตนารมณ์เอาไว้หรือเปล่านะครับหรือให้สิ่งที่ไม่ดีมาประสบอัลลอฮ์ก็ทดสอบแต่มนุษย์นั้นมักจะนึกถึงอัลลอฮ์ตอนเจอสิ่งที่ไม่ดีโอ้อัลลอฮ์ไม่น่าสอบฉันเลยแบบนี้ไม่น่าที่จะสอบเลยพอลูกตายลูกเจ็บรถคว่ำนะครับหาว่าอัลลอฮ์ทดสอบแต่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราไม่ได้เจออะไรเลยเราอยู่ดีๆนั่นก็คือการทดสอบว่าเราเนี่ยจะมีอามันอะไรที่ดีๆนำเสนอให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามั่งหรือเปล่านะครับในขณะที่ร่างกายดีนะครับพอเวลาติดเตียงแล้วแม้ดูสิเนี่ยเห็นไหมที่บรรพุยายมัดนี่เขาจัดมีบรรยายทุกอาทิตย์เลยถ้าดีๆก็อยากจะไปแต่ตอนดีๆมาไหมไม่ไหวนะครับพอเวลาวันไหนไหวเป็นไงไม่ว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับพอติดเตียงแล้วเนี่ยเขาไปเนี่ยอยากจะไปนั่นแหละตอนที่เราดีอัลลอฮ์ก็ทดสอบเราไปได้ทั่วเลยอ่ะเราเดินไปไหนได้ทั่วเลยแต่ว่าเวลาเขาพูดเรื่องศาสนาเราไม่เดินมาเราไปไหนได้ทั่วเลยเวลาเขาอิบาดะห์เขาทำละหมาดเขาทำอะไรมัสยิดเราไม่เคยไปนะครับเพราะนั้นนั่นก็คือการทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าเรารู้เท่าทันถึงทิ้งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเราก็จะไม่ไปหลงไหลว่าไอเดือนไหนมันมีบะลอไอเดือนไหนไม่มีบะลามีทุกเดือนนะครับเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทดสอบพวกเราอยู่ตลอดเวลานั่นคืออะกีดะห์ของเราฉะนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงได้บอกว่าอะไรว่าลาซอฟาตอย่าไปเชื่อนะเรื่องของเดือนซอฟาตว่าจะมีอะไรลางร้ายเรื่องตะชาอุมเรื่องลางร้ายต่างๆที่มันจะมาเกิดขึ้นกับชีวิตของเราด้วยเหตุนี้พี่น้องรู้ไหมว่ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนดุอาเอาไว้ให้กับเราต้นนึงเอามั้ยเอานะสอนดุอาต้นนึงแล้วก็ดุอาเนี่ยถ้าหากว่าเราขอและเราไม่ได้แต่เราก็ได้งงมั้ยขอแต่เราไม่ได้แต่เราก็ได้อ้าวเราขอนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้นะแล้วเราได้อะไรได้ขอไงเพราะดุอาเป็นอิบาดะห์ถ้าเราไปขอต่อสิ่งอื่นนะครับเราไปขอต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสิ่งที่เราเสียหายพี่น้องอย่าลืมนะว่าถ้าหากว่าเราทิ้งซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปหนึ่งซุนนะนั้นสิ่งที่ไม่ใช่ซุนนะมันจะเข้ามาแทนพี่น้องเชื่อเรื่องฝนตกไหมพอเชื่อเรื่องฝนตกใครให้ตกอัลลอฮฺให้ตกพอเวลาเราไม่ต้องการให้ตกเราต้องขอดุอาไปบอกโอ้โหตกแบบนี้หมดแน่ตกถ้าตกแบบนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่วันจันทร์ตกมาทุกวันตกแบบนี้ท่วมบ้านไม่เหลืออะไรแล้วนะครับทำยังไงล่ะเราสูญสอนเอาไว้สิ่งหนึ่งที่ให้เราเนี่ยไม่เสียหายนะครับ
นอกจากปากของเราไม่เสียลิ้นของเราไม่เสียใจของเราก็ไม่เสียด้วยนะครับถ้าฝนมันตกรอซูลก็บอกว่าถ้าเราไม่ต้องการนะให้ขออัลลอฮุมมะฮาวาไลนาวะลาอะไลนาโออัลลอฮ์จ๋าขอให้ไปตกที่อื่นๆเถอะนะให้ไปตกที่อื่นๆที่อะไรที่ให้ไปตกรอบๆเราที่เขาต้องการแต่เราเนี่ยไม่ยังวันนี้ไม่ต้องการแล้วเราพอแล้วนะครับหรืออัลลอฮุมมะซอยยิบันนาฟีอาโออัลลอฮ์จ๋าขอให้ฝนเนี่ยตกมาเป็นฝนที่มีประโยชน์ถามว่าเราพูดอย่างนี้เราขออย่างเงี้ยฝนตกเราบอกกับเจ้าของฝนแล้วเราบอกอย่างเงี้ยเสียหายอะไรไหมถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้หยุดนะเราเสียอะไรไหมเราก็ไม่เสียอะไรลิ้นก็ไม่เสียปากก็ไม่เสียนะครับไอ้ลิ้นกับปากนะอยู่ด้วยกันนะครับปากก็ไม่เสียถ้าหากไปพูดนะครับไปปามาดโอ้ยตกอย่างนี้ไม่ไหวหรอกนะหมดบรรลัยหมดมีเท่าไหร่นะครับเราว่าใครเนี่ยว่าอัลลอฮ์สินะครับแต่เราซูลสอนเป็นไงสอนให้เราบอกกับเจ้าของแต่ถ้าหากว่าเราไม่บอกกับเจ้าของนะครับเรียกหาแม่ไม้นะมีแม่ไม้มาหาแม่ไม้มาหน่อยหาแม่ไม้มาหน่อยทำไงอ่ะเอาตะไคร้มาปลูกตะไคร้แล้วเอายอดลงเคยได้ยินกันไหมนั่นน่ะเห็นไหมแล้วก็ทำแบบนี้ความเชื่อแบบนี้เราเอามาจากไหนนะครับว่าไอ้ตะไคร้เนี่ยคนดีๆเนี่ยถ้าเขาปลูกกันเนี่ยเขาจะเอาอะไรเขาปลูกกันเขาจะเอาให้มันเอาไว้แกงเอาไว้ต้มยำน่ะเขาปลูกเอารากลงแล้วก็มีไอ้คนที่เอาอะไรปลูกตะไคร้เอายอดปักเนี่ยคนดีหรือคนอะไรเนี่ยลองนึกอ่ะเรานึกเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาให้สติปัญญาเรามาเรานึกสินะครับปลูกตะไคร้เอารากไว้บนฟ้าแล้วก็เอายอดไว้ใต้ดินน่ะปลูกเพื่อที่จะไม่ให้อัลเลาะห์กลับทางให้อัลเลาะห์นะให้อัลเลาะห์จะได้ไม่ให้ตกมาอย่างนั้นน่ะเหรอนี่ไงคือสิ่งหนึ่งแต่ว่าถ้าหากว่าเราเอาซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปทำเนี่ยสิ่งที่เราได้คือเราไม่เสียหายในเรื่องความเชื่อนะครับเพราะในเดือนซอฟัตท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนดุอาเอาไว้นะครับอ้าวอ่านพร้อมๆกันนะอัลลอฮุมมาลายะตีบินฮัสนาติอิลลาอันตะความหมายนะครับโออัลลอฮ์จ๋าไม่มีมนุษย์คนหนึ่งคนใดหน้าหนึ่งหน้าใดหน้าไหนอีกแล้วที่จะเอาความดีมาให้กับพวกเราได้อิลลาอันตะนอกจากอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นพอเวลาเราได้สิ่งที่ดีๆมาใครให้อัลลอฮ์ให้นั่นคือความเชื่อของเรานะครับนะไม่มีใครเอาความดีมาให้เราได้นอกจากอัลลอฮ์ให้เราพูดอย่างนี้วะลายัดฟาอุสไซยีอาติต่อครับวะลายัดฟาอุสไซยีอาติอิลลาอันตะและไม่มีใครที่จะมาป้องกันมาขัดขวางความชั่วที่มาประสบกับเราได้ภัยพิบัติที่มาประสบกับเราได้อิลลาอันตะนอกจากอัลลอฮ์องเดียวใครก็มาขวางกั้นใครก็มาห้ามไม่ได้นอกจากอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นลาฮาวลาวะลากุวาตาอิลลาบิกะไม่มีพละกำลังไม่มีอำนาจใดๆเลยนอกจากพละกำลังและอำนาจของใครอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นพูดอย่างนี้เนี่ยเราเสียหายไหมถ้าหากว่ายังเจอบาลออยู่เราเสียหายไหมไม่เสียหายแต่ว่าถ้าไม่พูดอย่างนี้นะครับไปเชื่อตัวอิหม่ามบางสุรากอนะครับกอบอเลยทำเป็นบอเลยนะครับตามวัดก็ทำเป็นบอแล้วเสร็จแล้วเขาเอาพระพุทธรูป3ตันน่ะลอยน้ำแล้วเสร็จแล้วทำยังไงให้คนไปตักเอาไปกินเอาไปอาบนะครับเราไม่มีเราทำยังไงโต๊ะอิหม่ามกอบอขึ้นแล้วก็ลงไปตีตารางเขียนสลามุนอะลาโนฮินฟินอาลามีนสลามุนอะลาอิบรอฮีมสลามุนอะลาอะไรกามินนะครับมีอะไรมิรรอบบิรอฮีมนะครับสลามุนอะลากาลินมิรรอบบิรอฮีมเขียนแบบนี้แล้วก็เสร็จแล้วเช้าให้คนไปเอาน้ำแล้วก็อะไรเอาไปอาบเพื่อป้องกันบาลอเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นและเราตามกระแสแล้วเราก็เอานะเราในหมายถึงคนมุสลิมที่ไม่ได้ฟังไม่ได้เรียนก็ไปตะบัดรุกกับน้ำต่างๆเหล่านี้ขอแล้วก็เอาไปแจกแต่ถ้าเราอ่านดุอาเป็นไง1ได้ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์2อากีดะห์ของเราไม่เสียหาย
นะครับอะกีดะห์เราไม่ไปไหนเลยเรายังยึดโยงอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นเราในเรื่องของศาสนาพี่น้องครับในเรื่องราวของศาสนานั้นเราอย่าได้ใช้สติปัญญาเนี่ยนะครับนำตัวบทและหลักฐานนะครับอย่าเอาสติปัญญาไปนำตัวบทและหลักฐานให้เวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่มีหลักฐานไหมเรื่องนี้นะครับอ้าวพอจะทำพอดูเรื่องเดือนซอฟัตเนี่ยเขาเชื่อกันอย่างงู้นเขาเชื่อกันอย่างนี้นะครับอ้าวไปดูหลักฐานนบีพูดยังไงอัลลอฮ์พูดยังไงเรื่องเดือนซอฟัตนบีวะลาซอฟัตไม่มีความเชื่อเรื่องเดือนซอฟัตนะครับเพราะว่าอะไรล่ะอะกีดะห์ที่ถูกต้องของเราเนี่ยมันเป็นเอกสารเป็นอายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยเปิดผนึกเอาไว้ 1,400 กว่าปีแล้วว่าอัลลอฮ์จะทดสอบพวกเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าอัลลอฮ์จะทดสอบเราทำยังไงที่จะพ้นบาลาทำความดีไงนะครับอะไรที่เป็นความดีขอดุอานะครับขอดุอาทำอิบาดะห์เมื่ออัลลอฮ์จะทดสอบมันเป็นเรื่องที่ไม่มากมายอยู่แล้วเพราะคนที่อาชัดดุลบาลาคนที่อัลลอฮ์ทดสอบเยอะที่สุดเลยเนี่ยนะครับคือใครนบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมอัลลอฮ์ทดสอบอัลลอฮ์ทดสอบนบีน่ะมากกว่าพวกเราอีกเพราะนั้นนี่คือเขาเรียกเป็นสัจธรรมอยู่แล้วว่าอัลลอฮ์ต้องทดสอบอยู่แล้วให้เจ็บให้ไข้ได้ป่วยให้สูญเสียทรัพย์สินบ้างให้มีพี่น้องให้มีญาติใกล้ชิดที่ตายแต่เราต้องตั้งสติของเราให้อยู่เฮ้ยเนี่ยเดือนซอฟัตระวังนะว่าเดี๋ยวตายกันหมดไปเชื่ออย่างนั้นว่าเดือนซอฟัตนะไปได้นกมาร้องแล้วให้ระวังให้ดีไปเชื่ออย่างนี้เพราะฉะนั้นหะดีษบทนี้นะครับเป็นหะดีษที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทรงกล่าวเอาไว้แล้วก็เป็นสิ่งที่ทวนกระแสให้อะกีดะห์ของเราเนี่ยอยู่แล้วก็ทำไมอ่ะถ้าหากว่าเราไปเชื่อแบบนี้หมดเลยอ่ะตั้งแต่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องมาตั้งแต่เดือนชะบานนะอะไรจะเหลือบวชกี่วันได้เท่าไรบวชกี่วันได้เท่าไรแต่พอหมดผลบุญมาหายหมดตอนเดือนซอฟัตเนี่ยไปเอาน้ำมาอาบหมดไหมหมดแต่ถ้าเรายังตั้งมั่นยังขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เนี่ยอัลลอฮุมมะลายะติบินฮัสนาติอิลลาอันตะโออัลลอฮ์จ๋าไม่มีใครเอาความดีมาให้นอกจากอัลลอฮ์องค์เดียววะลายะดะฟะอุสไซยีอาติอิลลาอันตะและไม่มีใครที่จะมาปกป้องความชั่วให้กับเรานอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิกะไม่มีพละกำลังอำนาจใดๆทั้งนั้นนอกจากพละกำลังและอำนาจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวนี่คือสิ่งที่เราเนี่ยจะอยู่นะอะกีดะห์ของเราก็อยู่และเราจะไม่พลาดพังไปไหนพี่น้องครับอาจารย์บีดีอาจารย์อารีฟีนมาแล้วนะฝากกับพี่น้องนะครับในสิ่งที่เป็นสารธรรมนะว่าเรื่องราวต่างๆเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้สติปัญญาของเรามาบันีอิสราเอลในอดีตการเนี่ยอัลลอฮ์ให้สมองมาเนี่ยนะดีอย่างมากเลยแต่ว่าใช้ไม่เป็นใช้ไปต่อต้านขัดขวางกับหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ก็ทำลายหมดเลยนะครับสาปให้เป็นลิงไปมั่งนะอยู่ในยุคของนบีมูซาบอกกับนบีมูซานบีมูซาเลือกวันให้ฉันสักวันหนึ่งสิที่ฉันจะไม่ไปยุ่งกับใครเลยฉันจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวนะขอวันหนึ่งนะวันอื่นฉันขอทำมาหากินทั่วๆไปขอวันนึงนบีมูซาบอกอ้าวไม่งั้นเอาวันศุกร์ไปนะเลือกให้นบีมูซาเลือกให้นะเลือกวันศุกร์ให้นะครับบันนี้อิสราเอลบอกเอวันศุกร์จะไปดีอะไรล่ะดูสิอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างฟากฟ้าสร้างพื้นแผ่นดินมาเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอัลลอฮ์พักวันเสาร์เพราะวันเสาร์ต้องเป็นวันดีกว่าเถียงนบีเห็นไหมเห็นยังมันเก่งอ่ะเถียงนบีบอกเอาวันเสาร์ดีกว่าอ้าวนบีมูซาบอกอ้าวตามใจแกเลือกเองนะพอให้ฉันเลือกแกไม่เอาแกเลือกแกพออะไรพอให้ฉันเลือกแกไม่เอาแกจะเอาของแกเองอีกแล้วพอเอาเองเอาวันเสาร์อ้าววันเสาร์เอาไปแล้วก็อย่าลืมสัญญานะอัลลอฮ์เล่าเอาไว้ในอัลกุรอานในซูเราะห์อัลอะรอฟนะครับอายะห์ที่163เนี่ยนะครับวัสอัลฮุมนะอันินกอรยาติลละตีอันินกอรยาอัลละตีกานัตนะฮาดิรตัลบาฮรีมูฮัมมัดถามพวกเขาหมายถึงถามพวกบันีอิสราเอลเพราะพอเวลายิวในยุคของนบียิวในยุคของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกกับนบีว่าบรรพบุรุษยิวของฉันเนี่ยดีที่สุดไม่มีเรื่องราวต่างๆไม่มีทำความด่างพร้อยอะไรเอาไว้เลย
อัลลอฮ์ก็ประทานวะฮีมาให้กับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามูฮัมมัดแม้งั้นแกถามเขาซิถึงเรื่องตำบลหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้อยู่เลียบชายฝั่งทะเลฮาดิรตุลบะนะครับที่อยู่ชายฝั่งทะเลเนี่ยแต่ว่าอะไรพวกเขาเหล่านั้นละเมิดวันเสาร์นะพี่น้องเคยได้ยินไหมชาวสเปโตอัสซาบตุนะครับก็คือวันเสาร์ชาวสเปโตนี่เลือกให้นบีมูซาเลือกแต่ว่านบีมูซาเลือกให้แต่ไม่เอาคิดเอาเองบอกวันเสาร์ต้องดีกว่าอัลลอฮ์ก็เลยบอกเอาวันเสาร์พอวันนี้อิสราเอลมาพูดอย่างนี้นะครับยะฮูดีมาบอกกับนบีอย่างนี้เนี่ยว่าบรรพบุรุษยิวดีทั้งหมดเลยไม่มีใครด่างพร้อยอัลลอฮ์ก็ลงวะฮีมาให้นบีถามว่าจริงหรือที่แกบอกว่าดีอ่ะนะจริงหรือหรือพวกยิวอ่ะทุกอย่างเลยยิวบอกว่าที่จะได้เข้าสวรรค์คือพวกยิวอย่างเดียวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกุลฮาตูบุรฮานะกุมเอาหลักฐานมามีหลักฐานมั้ยที่ว่ายิวได้เข้าสวรรค์คนอื่นไม่ได้เข้าอ่ะให้เอาหลักฐานมางั้นนี่อายะห์นี้ก็เหมือนกันยิวมาบอกกับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกว่าไม่มีพวกเราก่อนๆมีแต่คนดีหมดเลยอัลลอฮ์ถามมันสิว่าและไอ้พวกที่อยู่ริมทะเลน่ะที่มันเลือกเอาวันเสาร์น่ะพอเสร็จแล้วพอเลือกวันเสาร์พี่น้องรู้มั้ยเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอัลลอฮ์ให้วันอื่นๆที่พวกบันีอิสราเอลเนี่ยพวกยิวเนี่ยออกหาปลาวันอื่นเนี่ยไม่มีปลาเลยนะครับไม่มีปลามาเลยนะให้มีวันเสาร์วันเดียวปลาเนี่ยมาขึ้นเลยมาโดดน้ำมาเล่นอยู่ชายฝั่งเนี่ยไม่ต้องใช้ตะกร้าไม่ต้องใช้สวิงไม่ต้องใช้อะไรต่างเอามือไปจับยังได้เลยความเยอะของปลาในวันนั้นที่บรรดานักวิชาการตัฟซีรได้อธิบายเอาไว้นะครับพอเสร็จแล้วเป็นไงคิดเอาว่าไม่เป็นไรเอาอย่างนี้สิเราก็อย่าไปจับวันเสาร์วันศุกร์เราเอาอวนไปวางไว้ก่อนเอาตะกร้าไปวางเอาไว้นะเอารอบเอาแหเอาอะไรที่เรารู้จักกันนี่แหละเอาไปตั้งไว้ก่อนแล้ววันเสาร์เราก็นอนอยู่บ้านเหมือนจะเชื่ออัลลอฮ์มั้ยนี่ไงนี่ใช้สติปัญญาเหมือนจะเชื่ออัลลอฮ์มั้ยเหมือนจะเชื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าพอวันอาทิตย์พอวันเสาร์พ้นไปวันอาทิตย์ทำไงไปกู้ไปเก็บไอ้ของที่อวนที่โยนเอาไว้ไปเก็บเอามารู้ไหมอัลลอฮ์กล่าวไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ว่าวะละกอดอะลิมตุมุลละซีนาตะดาวมิงกุมฟิสซับติฟะกุนนาละฮุมกูนูกีรอดะตันคอซีอินนะพวกท่านทั้งหลายก็รู้แล้วนะว่าคนที่บิดพิ้วที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมกับคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกอย่างใช้ปัญญาอีกอย่างอัลลอฮ์สอนอย่างกูคิดเอาอีกอย่างนึงนะครับเฮ้ยนี่มันก็ดูอาล่ะเฮ้ยนี่มันก็ไม่เป็นไรเราช่วยกันไปคิดเอาปัญญาเอาไปเทียบนะครับเป็นไงอัลลอฮ์บอกว่าอะไรฟากุนนาละหุมกูนูกีรอดตันคอซีอินเราก็เลยบอกกับคนพวกนี้ว่าพวกท่านทั้งหลายจงกลายเป็นลิงอัลลอฮ์สาปให้เป็นลิงเห็นไหมครับนี่ความหัวดีเขาเรียกการตะฮายุลของบันีอิสราเอลมีเล่ห์เหลี่ยมกับศาสนาของอัลลอฮ์เพราะเราอย่าใช้สติปัญญาตามอย่างเดียวเนี่ยรอดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดทางรอดของพวกเรานะบันีอิสราเอลอัลลอฮ์สาปไปแล้วเพราะฉะนั้น3ในอายะห์นี้เนี่ยนะครับบรรดาอุลามาตัฟซีรได้แบ่งเอาไว้ว่ามีคนเท่ากับบันีอิสราเอลณเวลานั้นเนี่ยมีคนอยู่3กลุ่มด้วยกันนะครับทำไมล่ะกลุ่มที่1ฟังเชื่อนบีด้วยแล้วก็พอเชื่อนบีแล้วใครที่ทำไม่ดีไปบอกไปสอนว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่นะที่มึงทำแบบนี้เนี่ยที่มึงไปอะไรไปจับไปหยุดจับวันเสาร์แต่มึงก็เอาไปวางไว้ตั้งแต่วันศุกร์แล้วว่าที่มึงไปกูอันนี้ก็ไม่ใช่นะรู้ว่าผิดแล้วก็ไปบอกเขาว่าผิดด้วยกลุ่มที่1กลุ่มที่2ไม่ฟังเพราะว่ามันไม่มีปลานะมึงคิดวันที่ไม่มีปลาเนี่ยแล้วมึงจะไปจับจะไปเอาอะไรเพราะมันไหนมีปลาก็ทำแต่ต้องทำแบบนี้แล้วทำมานอนวันเสาร์สบายเช้าอาทิตย์เขาไปเก็บปลาเห็นไหมครับกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3ฟังนะครับแต่ตัวใครตัวมันทั้งมันเถอะมันก็รู้เนี่ยนะว่าสัญญากันแล้วเดี๋ยวเราลงโทษพวกเราไม่เกี่ยวนะครับพวกเราไม่เกี่ยวแต่กลุ่มไหนปลอดภัยพี่น้องรู้ไหมอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเอาอายะอัลกุรอานมานั่งอ่านเนี่ยนะครับอิกรอมะเขาไปเห็นนะครับอิกรีมะเนี่ยเขาไปเห็นอับดุลลอฮ์เนี่ยนั่งร้องไห้อยู่อ่านอายะอันกูอ่านอยู่ในซูเราะห์อัลอะรอฟเนี่ยนะครับนั่งน้ำตาไหลอยู่อ่ะกลัวว่าอัลลอฮ์จะโกรธเหมือนกับบันีอิสราเอลเหมือนกับบันีอิสราเอลกลุ่มนี้ที่ถ้าหากว่ารู้ว่าผิดแต่ไม่บอกเขาว่ามันผิดเนี่ยอัลลอฮ์ก็ไม่รักนะอัลลอฮ์ก็โกรธนะเพราะฉะนั้นยิวเนี่ยแบ่งออกเป็น
สามกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกรั้นไม่ฟังกลุ่มที่สองฟังแล้วก็ไปบอกว่าไม่ถูกสอนคนอื่นเขาด้วยนะครับกลุ่มที่สามฟังเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าเป็นอย่างนี้นะพอมาฟังแล้วบ้านผู้ใหญ่มาจัดเราก็มาแล้วใครไม่มาก็ช่างมันไปบอกนะครับอาจารย์ซีฟินมาพูดมาสอนมีอาจารย์อบิดีนมาครูบาอาจารย์เข้ามากันให้มาให้มาฟังนะครับเราไปสอนไม่ได้เพราะว่าไปสอนเดี๋ยวนี้เป็นยังไงเราที่ไม่กล้าพูดอะไรที่จะไปเหมือนบันนี้อิสราเอลพอเวลาไปพูดแหมทำเป็นมาอาทิตย์สองอาทิตย์ทำเป็นอเล็มนะแม่เอาไปบอกก็ไปสอนเหมือนเรียนไคโรมากันเลยทีเดียวนะพวกเราพอเวลาฟังเราก็ไม่กล้าไปพูดนี่ไงเราก็จะไปตกเหมือนกับบันนี้อิสราเอลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะว่าอย่าใช้สติปัญญาของเราเนี่ยนำนะครับตามอย่างเดียวฟังนะครับไอ้เรื่องบนดุนยานี่เราจะทำอะไรทำไปเถอะใครจะขายก๋วยเตี๋ยวใครจะปลูกต้นไม้จะทำให้มันมีผลมีอะไรทำไปแต่เรื่องศาสนาต้องตามนะครับต้องตามนะอย่าใช้ท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุไตมียะนะครับสอนยังไงรู้ไหมอ่านอายะห์อันกุรอานอายะห์หนึ่งนะครับสุดท้ายละนะครับอ่านอายะห์อันกุรอานอายะห์หนึ่งที่บอกว่ายาบุนัยยะเล่าในสุรฮูดเนี่ยยาบุนัยยะกัมมานาโอ้ลูกรักของพ่อเล่านะเล่าอัลเลาะห์เล่าถึงนบีนูห์เอาไว้โอ้ลูกรักของพ่อขึ้นมานี่ขึ้นมาบนเรือเนี่ยขึ้นมาบนเรือเนี่ยทุกคนจะปลอดภัยนะทุกคนจะปลอดภัยหมดเลยนะครับเวลาตะกุลอะไรมาวลาตะกุลมาอันกอมินกาฟิรินอย่าไปอยู่กับคนที่ปฏิเสธให้ขึ้นมาอยู่บนเรือกับพ่อนะครับลูกชายว่าไงซาอาวีอิลันยาบันเดี๋ยวฉันจะไปอยู่ภูเขายาซิมูนีมีนันมาอีน้ำเนี่ยนะถ้าฉันไปอยู่ยอดเขาเมื่อไรฉันปลอดภัยพ่อบอกว่าไงลาอาซิมันเยาวันนี้ไม่มีใครรอดอิลลาอะไรมินอัมริลลาห์จากคำสั่งของอัลลอฮ์ไม่มีใครรอดทั้งนั้นอิลลามัรรอฮิมารับบะนะอิลลามัรรอฮิมารับบุนอกจากคนที่อัลลอฮ์เมตตาเท่านั้นท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุไตมียะห์พออ่านอายะห์นี้แล้วเอาอายะห์นี้เนี่ยนะครับมาเกียร์ให้พวกเราดูว่านี่ลูกของนบีนูห์นะพอนบีนูห์เรียกให้ขึ้นเรือไม่ขึ้นเรือนะครับบอกว่าอะไรจะไปอยู่ภูเขานะอิหม่ามอะห์มัดอิบนุไตมียะห์บอกว่าฮาซาอักลุนนี่ปัญญาใช้ปัญญาเห็นไหมฮาซาอักลุนเพราะว่าอะไรถ้าขึ้นภูเขาน้ำมันไม่ตามขึ้นไปท่วมหรอกนะครับอิหม่ามอิบนุไตมียะห์บอกคำพูดนี้ที่อัลเลาะห์เล่าไว้นี่มนุษย์ที่ใช้ปัญญานะครับซาอาวีอิลัลซาวะซาอาวีอิลันยะบันฉันจะขึ้นไปอยู่ภูเขายะซิมินุยะซิมูนีมินันมาน้ำฉันจะปลอดภัยจากน้ำแต่พ่อบอกว่าไงพ่อบอกว่าลาอาซิมันเยาอิหม่ามอะห์มัดอิบนุไตมียะห์บอกว่าวันนี้ไม่มีใครรอดอิหม่ามอะห์มัดอิบนุไตมียะห์บอกว่าฮาซาวะฮยุนนี่วะฮีไอ้ลูกตะกี้เนี่ยเอาปัญญาไปแต่ว่าถึงที่พ่อบอกว่าวันนี้ใครก็ไม่รอดจากเรื่องของอัลลอฮ์ถ้าใครทรยศอัลลอฮ์ไม่มีใครรอดและแต่ในขณะนั้นเป็นยังไงวะฮาลาไบนาฮูมัลเมาอยู่นะครับในขณะที่พ่อกับลูกกำลังยืนพูดยืนบอกกันว่าให้ขึ้นมาให้ขึ้นมานั้นอัลลอฮ์ให้ลูกขึ้นขนาดยักษ์เนี่ยมาลากเอาลูกให้จมน้ำไปทะเลนะครับอิหม่ามอะห์มัดอิบนุไตมียะห์บอกว่าฮาซิฮีนาตียะตุนนี่คือผลลัพธ์อะไรอ่ะลูกใช้ปัญญาแต่พ่อน่ะเอาวะฮีสอนเห็นมั้ยแต่ลูกไม่ตามพ่อนาตียะผลของมันคือจมน้ำตายเพราะฉะนั้นเราอย่าเป็นแบบนั้นในทุกๆเรื่องในความเชื่อในเรื่องอะกีดะห์นะครับในเรื่องเดือนในเรื่องวันในเรื่องอะไรก็แล้วแต่อัลเลาะห์ให้สมองมาเนี่ยทํามาหากินเรื่องของบนดุนยานี่ทําไปแต่ในเรื่องศาสนาฟังรอซูลนะครับฟังอัลเลาะห์ฟังรอซูลแล้วเราจะปลอดภัยนะขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะครับให้ท่านผู้ใหญ่หมัดมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะครับไปอยู่กับพวกเราไปนานๆนะแล้วก็ให้พวกเราทุกคนนั้นนะครับตั้งมั่นในเรื่องราวของศาสนาแล้วก็มารับฟังกันนะครับต่อเนื่องในเรื่องราวของศาสนาและเราจะปลอดภัยนะครับเราใช้สติปัญญาในเรื่องธรรมะหากินแต่เรื่องศาสนานั้นเราต้องฟังจากอัลลอฮ์แล้วก็ฟังจากรอซูลแล้วเราจะรอดแล้วก็ปลอดภัยนะครับวันนี้ขออนุญาตยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์